ฟังทีละครับคอลัมน์กาแฟดำนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทธิชัยหยุน่นคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่30เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณสุทธิชัยให้ชื่อว่านโยบายกู้มาแจกแต่หน่วยงานของรัฐยังไม่รู้ว่าใครต้องทำอะไรเนื้อหาใจความเ,เริ่มต้นอย่างนี้นะครับ คุณสุธิชัยบอกว่าถ้าเกิดได้อ่านเอกสารจำนวน177หน้าเป็นเอกสารที่คณะทำงานของปปชเนี่ยเข้าไปรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลบลเล็ตถ้าอ่านแล้วเนี่ยนะครับจะได้ขอ้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเนื้อหาสาระที่คณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีคุณสุภาปิยจิตติเป็นประธานตั้งโดยปปชเนี่ยเนื้อหาลงลึกอย่างน่าสนใจยิ่งเพราะว่ามีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ4หน่วยงานประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังสํานักงานสภาพัฒนาการเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสชอประกอบไปด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทและก็สำนักงบประมาณทั้งหมดเนี่ยมีการประชุมร่วมกันรวมถึงการ จัดทำหนังสือขอข้อมูลข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่กล่าวมานี้ทั้งหมดนะครับสำนักข่าวอิสราเขาให้รายละเอียดความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้ง4หน่วยงานประกอบไปด้วยกรมสรรพากรประกอบไปด้วยกรมบัญชีกลางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมสรรพากรเนี่ยให้ความเห็นในส่วนของกระบวนการทางภาษีหรือระบบภาษี จะสามารถป้องกันการทุจริตระหว่างร้านค้ากับประชาชนที่ได้รับเงินแล้วอย่างไรการทุจริตในที่นี้เนี่ยหมายถึงการซื้อขายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับกรมสรรพากรก็แจ้งว่าไม่ทราบแน่ชัดว่าการทุจริตจะเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนได้บ้างเพราะว่ารูปแบบการดําเนินการตามนโยบายดิจิทัลบัลเล t เนี่ยยังไม่มีความชัดเจน กรมสรรพากรชี้แจงว่ามีหน้าที่และมีอำนาจเพียงแค่พิสูจน์รายได้เท่านั้นแหละครับแต่หากผู้เสียภาษีมีรายได้แล้วปกปิดเนี่ยก็มีกฎหมายกำหนดความผิดเอาไว้ตามมาตรา37แห่งประมวลรัชดากรซึ่งกรมสรรพากรใช้วิธีการตรวจสอบธุรกรรมพิเศษคือธุรกรรมจำนวน400ครั้งมูลค่า2ล้านบาทหรือว่าปีละ3,000ครั้งเท่านั้นแหละครับส่วนเครื่องมือที่กรมสรรพากรม,มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ไม่แน่ใจว่าจะตรวจจับการทําธุรกรรมที่ทุจริตได้หรือไม่เพราะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการทุจริตจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนเครื่องมือที่กรมสรรพกรมีจะช่วยได้หรือไม่เพียงใดการจัดเก็บภาษีของก,มร,กรมสรรพกรถ้าโครงการน,นี้เริ่มขึ้นในปี2,567และสามารถ c a ชเ h าท์ได้จนถึงปี2,570ก,กรมสรรพกรอธิบายบนสมมติฐานที่ว่าถ้าหากเงินที่มีการให ผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเลตเป็นเงินได้พึงประเมินไม่ว่าจะแคชเอาหรือไม่กรมสรรพากรมองว่าเป็นเงินได้พึงประเมินทั้งหมดดังนั้นวันที่บุคคลธรรมดาได้รับเงินก็มีหน้าที่ต้อเสียภาษีนะครับณนะวันนั้นเลยกรณีของนิติบุคคลจะเสียภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีส่วนการแคชเอาน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งไม่น่าถือเป็นเงินได้ กรมสรรพากรเนี่ยมองเปรียบเทียบกับกรณีการได้รับเช็คเมื่อผู้มีรายได้ได้รับเช็คมาก็เปรียบเสมือนมีการได้รับของแทนเงินสดอยู่แล้วนะครับมีประเด็นเรื่องการเข้าถึงฐานข้อมูลของร้านค้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรณีของโครงการคนละครึ่งกรมสรรพากรไม่มีข้อมูลเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรและโครงการดิจิตอลบอลเลตก็ยังไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่กําหนดนโยบายเอาไว้เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าหากว่ามีการแจกเงินในรูปแบบดิจิตอลกรมสรรพกรจะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดเก็บรายได้อยู่พอสมควรโดยพิจารณาว่าการดําเนินงานตามนโยบายโครงการดิจิตอลบัลเลตเป็นการค้าขายตามปกติแต่หากเป็นเงินดิจิตอลและมีลมบล็อกเชนเนี่ยกรมสรรพกรก็ต้องหาวิธีการเพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้ให้ได้เช่นเดียวกันส่วนกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับ ตอบว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของนโยบายนี้ที่น่าสนใจคือข้อมูลของกรมบัญชีกลางที่แจ้งมาว่าจากการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกับเคลื่อนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวัลล็ตประชุม3ครั้งคือเมื่อวันที่12ตุลาคมวันที่25ตุลาคมและก็วันที่9พฤศจิกายนปี2566ในการประชุมครั้งที่3วันที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ ประธานอนกุกรรมการขับเคลื่อนเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลบัลเลตเป็นการใช้งบประมาณของปี2567จําจำนวน1 5 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ใช้เงินกู้อีกจำนวน3 5 0 0 0 0ล้านบาทรวมวงเงินของโครงการทั้งสิ้นจะเท่ากับ50,000ล้านบาทที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่2เมื่อวันที่10 เรืกิกายนเนี่ยข้อมูลตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงนายกบอกว่าจะเป็นการใช้เงินกู้ทั้งหมดจํานวน5 0 0แสนล้านบาทโดยจะตราเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้ส่งเรื่องหารือสํานักงานคณะกรรมการเฤษฎีิกาเพื่อให้ได้ข้อยุติในประเด็นด้านกฎหมายก่อนที่จะพิจารณาการดําเนินการในขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาและแผนงานที่จะจัดทำเนี่ยจึงยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่ประการใด ทีนี้ประเด็นทางกฎหมายที่พึงระมัดระวังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับในแก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ส่วนที่1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา140 บัญญัติเอาไว้ว่าการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทําได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในกรณีเช่นว่านี้นะครับ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไปส่วนที่2ครับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ,การคลังของรัฐพุทธศักราช2 5 6 1ในมาตรา7เ,เนี่ยบัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับการกู้เงินการลงทุนการตรากฎหมายการออกกฎหรือการดําเนิในการใดๆของรัฐ ที่มีผลผูกพันรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐะต้องพิจารณาความคุ้มค่าต้นทุนและผลประโยชน์สถิรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐะด้วยนะครับในมาตรา9เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าคณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินยัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัด ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการคลังการจัดทำงบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับความคุ้มค่าและภาระทางการเงินการคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐรวมไปถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบครอบด้วยนะครับในส่วนของช่องทางที่อาจจะเกิดการทุจริตเนี่ย กรมบัญชีกลางให้ความเห็นอย่างนี้บอกว่าการให้ประชาชนใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามที่กําหนดแล้วไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากรางคาได้ยังมีข้อจํากัดในเรื่องข้อมูลที่จะไปตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เนื่องจากว่าไม่มีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ประชาชนซื้อหรือร้านค้าขายสินค้านั้นๆให้แก่ประชาชนซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนให้เกิดการรับแลกเงินสด จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะว่าการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการทั้งประชาชนและร้านค้ากรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามบัตถุประสงค์จะต้องกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงเพื่อให้ตระหนักรู้กฎกติกาโดยที่กรมบัญชีกลางก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยรับงบประมาณและหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณว่าในหลักปฏิบัติเนี่ยหน่วยรับงบประมาณและหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณไม่ควรจะเป็นหน่วยงานเดียวกันเพราะจะทําให้หลัก ควบคุมภายในเนี่ยเสียหายได้โดยการดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เสนอให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นหน่วยรับงบประมาณซึ่งจะทําให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลระหว่างหน่วยรับงบประมาณกับหน่วยเบิกจ่ายด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับคุณสุริชัยบอกว่าข้อสังเกตจากสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังจะตามมาในวันพุงนี้นะครับ